สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยครับกับช่อง Max Time Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับเครื่องชงกาแฟนะครับยี่ห้อออโต้นะครับรุ่นนะครับจะมีโมเดลอยู่นะครับ CM025A นะครับซื้อมาจาก Big C นะครับช่วงนี้ลดราคานะครับเพราะว่าซื้อช่วงปลายปีนะครับช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับจะมีลดราคาอยู่นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปแวะดูได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องชงกาแฟออโต้นะครับที่ผมซื้อมานี่นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องขนาดเล็กนะครับจะไม่ใหญ่มากนะเดี๋ยวเรามาดูข้างกล่องก่อนนะครับนะใช้ไฟ AC 220โวลต์นะครับนะ550วัตต์นะครับก็คงจะเป็นการใช้งานนะครับคงจะเหมือนกับเครื่องชงกาแฟทั่วไปนะครับแต่นี้ผมเห็นราคาถูกนะครับแล้วก็คิดว่าเหมาะครับในการนำมาใช้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแกะกล่องกันเลยเปิดฝาก่อนนะครับเพิ่งซื้อมานะครับแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับจะมีถุงนะครับถุงคลุมอยู่นะครับแล้วก็เราดึงออกเลยนะครับนะภายในนะครับก็จะมีทั้งหมดแล้วครับก็จะมีเครื่องชงกาแฟ1เครื่องนะครับเดี๋ยวเราแกะถอดออกก่อนนะครับมีการบรรจุนะครับป้องกันการกระแทกรอยขีดข่วนอย่างดีนะครับโอเคตอนนี้แกะกระดาษนะครับออกมาแล้วนะครับก็จะมีเป็นชุดถ้วยตวงกาแฟนะครับแล้วก็จะมีช้อนอยู่ด้านในนะครับออกมาก่อนตรงนี้นะครับจะสามารถเลื่อนออกมาได้นะครับแล้วก็จะมีตะแกรงกรองนะครับตะแกรงกรองกาแฟอยู่ตัวนี้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องสำหรับเติมน้ำเปล่านะครับนะแล้วก็จะมีขีดนะครับวัดระดับน้ำอยู่นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีสวิตช์ไฟสวิตช์เปิดปิดนะครับ on offมีแค่สวิตช์เดียวปุ่มเดียวนะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายนะครับออโต้อยู่นะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับเรามาดูคร่าวๆนะครับเครื่องชงกาแฟออโต้รุ่น CM025A เปิดดูว่าปุ๊บนะครับเรามาดูในส่วนของคู่มือรายละเอียดนะครับแล้วก็ส่วนประกอบดีกว่านะครับจะเป็นรุ่น CM025A นะครับแรงดันไฟจะใช้220โวลต์นะครับ50เฮิรตซ์กำลังไฟก็อยู่ที่550วัตต์นะครับความจุของน้ำ 0.6 ลิตรนะครับเขาบอกว่ากาแก้วนะครับทนความร้อนอยู่นะครับส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบก็จะมีกล้วยนะครับกล้วยกรองกล้วยนะครับแล้วก็ฝาปิดน้ำถังน้ำนะครับมีเป็นกาแก้วนะครับเรียกว่ากาแก้วเนาะนะครับแล้วก็ที่วางแก้วมีสวิตช์มีปลั๊กไฟดูเครื่องที่บอกระดับน้ำแล้วก็ถังน้ำอยู่นะครับนี่คือคุณสมบัติคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับระดับน้ำนะครับจะอยู่ที่ 0.6 ลิตรนะครับเนี่ยครับระดับน้ำ maximum นะครับระดับ1นะครับ 1 2 3ครับไล่ไปจนถึงระดับ6นะครับพูดถึงเรื่องของหลักการนะครับทำงานของเครื่องชงกาแฟแบบนี้นะครับก็ใช้หลักการง่ายๆครับก็คือว่าเราเติมน้ำลงไปนะครับให้ถึงระดับที่เราต้องการนะครับอาจจะเป็นระดับ3 4 5แบบนี้นะครับนะจากนั้นนะครับเราก็เติมใส่นะครับเป็นผงเม็ดกาแฟนะครับนะเติมเข้าไปในนี้เลยนะครับซึ่งผมซื้อมานะครับก็จะเป็นของยี่ห้อนี้นะครับเป็นของอาราบิก้านะครับซื้อจากพีซีเหมือนกันนะครับนะปิดไปนะครับนะสำหรับถ้วยแก้วนะครับนะ
ถ้าเกิดเวลาที่เราเสียบปลั๊กน้ำก็จะเกิดการเกิดความร้อนนะครับก็เกิดเสร็จแล้วน้ำนะครับที่เดือดนะครับมันก็จะไหลเข้าสู่ถ้วยกรองนะครับแล้วจะดันตัวผงเมล็ดกาแฟนะครับดันตักออกมาเป็นน้ำกาแฟนะครับลงสู่ถ้วยแก้วนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับหลังจากที่เราซื้อมาใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับล้างภาชนะให้สะอาดนะครับทั้งในส่วนของครับที่เติมน้ำนะครับแล้วก็ถ้วยแก้วนะครับที่กรองด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของความสะอาดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาต้มน้ำชงกาแฟกันเลยดีกว่านะครับสำหรับผงกาแฟที่ซื้อมานะครับเป็นอาราบิก้า 100% นะครับก็จะเป็นผงกาแฟสำหรับกาแฟดิบนะครับหรือว่าใช้กับเครื่องชงกาแฟนี้ได้เลยนะครับเป็นกาแฟแท้ขั่วนะครับชนิดบด 100% ครับนะผมจะเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับระดับ3พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเปิดนะครับในส่วนของถ้วยกรองนะครับเมื่อกี้ล้างเรียบร้อยนะครับก็ใส่เข้าไปเลยโอเคแบบนี้นะครับทำการตักผงกาแฟนะครับเติมลงไปผมจะเติมไปประมาณ4ช้อนก่อนนะครับเป็นปริมาณที่กะพอประมาณนะครับอาจจะไม่มีสูตรตายตัวนะครับโอเคเติมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการปิดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับจากนั้นทำการใส่ถ้วยแก้วนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำการเสียบปลั๊กกันเลยนะครับเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็อย่าลืมปิดฝาครับจากนั้นผมก็จะทำการสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟเปิดอยู่แล้วครับนะเมื่อกี้มือไปโดนสวิตช์นะครับตอนนี้ปิดเปิดนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับกำลังไฟ550วัตต์นะครับก็ถือว่าน้ำค่อนข้างร้อนเร็วนะครับตอนนี้เสียงน้ำเริ่มเดือดนะครับเดี๋ยวรอครับถ้าเกิดน้ำเดือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะผลักดันน้ำนะครับให้เข้ามาสู่ในเนี้ยนะครับในส่วนของถ้วยผงกาแฟนะครับแล้วก็จะดันกาแฟนะครับให้ไหลมาเป็นน้ำนะครับลงสู่ถ้วยแก้วครับนี่เริ่มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับรอสักพักใหญ่นะครับกระบวนการนี้นะครับมันก็เป็นลักษณะในรูปแบบของกาแฟดิบนะครับเป็นการเทน้ำร้อนครับลงสู่ที่กลวยนะครับกรองของกาแฟนะครับจากนั้นก็รอให้น้ำกาแฟนะครับไหลลงสู่ถ้วยกาแฟนะครับแต่อันนี้มันใช้ในเรื่องของไฟฟ้านะครับเป็นการต้นน้ำไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับมันก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับตัวนี้ได้ยินเสียงนะครับน้ำเดือดแล้วก็กาแฟไหลลงมานะครับอาจจะมีไอ้น้ำเกาะถ้วยแก้วนะครับมองไม่เห็นข้างในเดี๋ยวเรามาดูสีสันนะครับหน้าตาของกาแฟที่เราทำการชงนะครับหรือทำการดิปมานะครับจะเป็นยังไงนะครับเราดูหน้าตาก่อนสีสันนะครับนี่ก็เป็นกาแฟดำนะครับใครชอบดื่มกาแฟเพียวๆกาแฟดำแบบนี้นะครับดีต่อสุขภาพนะครับก็สามารถเทลงแก้วดื่มได้เลยนะครับหรือว่าใครจะผสมกับน้ำผึ้งนะครับใส่น้ำตาลหน่อยๆก็ได้นะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับ
ได้เกือบเต็มแก้วนะครับโอเคพร้อมดื่มนะครับอันนี้มันจะเป็นกากกาแฟนะครับที่เหลือจากการดิฟนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปเรื่องของการขัดผิวนะครับหรือว่าไปเทบนต้นไม้นะครับผสมกับดินนะครับแต่ว่าประโยชน์ที่จะเอาไปใช้นะครับขอบคุณสำหรับในการติดตามรับชมนะครับการรีวิวเครื่องชงกาแฟของออโต้นะครับก็สามารถไปแวะเวียนบิ๊กซีนะครับหรือว่าตามร้านค้าที่มีการวางจำหน่ายนะครับช่วงนี้ก็ลดราคากันเยอะครับในราคาหลักร้อยเองนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe แล้วก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ